วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ BFM Morning Brief กับผมธนงขันทองครับก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าพรรคเดโมแครตนะครับกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010นะครับส่วนริพับลิกันเนี่ยยังคงสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาเซเนตได้นะครับกลางเลือกตั้งกลางเทอมนะครับในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยสตอนเห็นว่าคนอเมริกันนะครับต้องการให้พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่มีเสียงข้างน้อยเนี่ยเข้ามานะครับเช็คแอนด์บาลานซ์หรือว่าตรวจสอบหรือว่าทวงดุลการทำงานของทรัมป์นะครับเพราะว่าใน2ปีแรกของการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์เนี่ยดูเหมือนว่าทำงานโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับมีแบงค์เช็คนะครับหรือว่าตีเช็คเปล่าเลยทีในการดำเนินนโยบายที่สำคัญสำคัญต่างๆทั้งหลายนะครับทีนี้พอเดโมแครตเนี่ยชนะเสียงในสภาผู้แทนแล้วเนี่ยก็จะส่งคนของตัวเองเนี่ยไปดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆทั้งหลายนะครับไม่ว่าตำแหน่งประธานสภานะครับแนนซี่เปโรซี่เนี่ยจะมาเป็นประธานสภารวมทั้งประธานของคณะกรรมการสำคัญสำคัญต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่ดูแลทางด้านงบประมาณคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับข่าวกรองรวมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน financial services หรือว่าเรื่องทางด้านการเงินนะครับถือว่าเดโมแครตเนี่ยจะมีอำนาจการต่อรองมากยิ่งขึ้นนะครับทรัมป์จะทำอะไรตามอำเภอใจเหมือนเดิมไม่ได้ต้องมีการเจรจาประนีประนอมกันนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยทุกคนอยากจะรู้ว่านโยบายการค้ากับจีนเนี่ยทางเดโมแครตจะสามารถที่จะมาถูกดุลอะไรบ้างได้หรือไม่นะครับปรากฏว่าอำนาจในการเจรจาทางด้านการค้าแล้วเนี่ยอยู่ในมือประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าทรัมป์มี executive power หรือว่าอำนาจในการลงนามคำสั่งของฝ่ายบริหารนะครับที่จะออกกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสภาเพราะฉะนั้นเองเรื่องการเจรจาการค้ากับจีนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในอำนาจของทรัมป์อยู่โดยที่ทางรัฐสภาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้น้อยมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFY Application และอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTubeเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ